ล็กแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราช่วงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการแพร่กระจายของโรคระบาดนะครับโควิด-19 นะครับซึ่งมันทำให้เศรษฐกิจต่างๆของประเทศเนี่ยนะครับมีการชะงักงานไปนะครับแล้วก็มีผลกระทบในวงกว้างนะครับทั้งเรื่องของพ่อค้าแม่ขายนะครับแล้วก็ตัวเกษตรกรนะครับทางธ.ก.ส.เองเราก็มีความห่วงใยนะครับก็อยากจะให้ฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ชมทางบ้านก็คงต้องดูแลนะครับแล้วก็ทำตามมาตรการที่ทางภาครัฐหรือราชการเนี่ยนะครับเข้ามาวางแผนให้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่านะครับระยองเองเนี่ยเราผ่านวิกฤตมาหลายวิกฤตเหมือนกันนะครับนะที่เจอนะครับแล้วก็เราก็เป็นผู้ฟังที่ดีนะครับแล้วก็ทำตามนะครับให้ความร่วมมือตามมาตรการที่ทางภาครัฐเนี่ยได้กำหนดขึ้นมานะครับในส่วนของธ.ก.ส.นะครับเนื่องจากว่าเรามีการระบาดของโควิดนะครับในทีรอบใหม่นะครับตัวธนาคารเองเราก็มีมาตรการในการที่จะเข้าไปดูแลลูกค้านะครับเนื่องจากว่าจังหวัดระยองเนี่ยเป็นอยู่ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด28จังหวัดนะครับตัวธนาคารเองก็จะมีมาตรการในการบรรเทานะครับให้กับตัวเกษตรกรลูกค้าที่อยู่ในของธ.ก.ส.นะครับซึ่งเดิมเนี่ยนะครับจากการระบาดโควิดรอบแรกนะครับธนาคารเองก็พักหนี้ทั้งระบบให้กับตัวเกษตรกรอยู่แล้วจะถึงครบกำหนดในปี64นะครับก็ทยอยครบกำหนดนะครับแล้วก็ในกรณีที่มีการระบอบรอบ2เนี่ยธนาคารเองก็มีการพักชำระหนี้ต้นเงินให้กับลูกค้ากลุ่มใหม่นะครับสำหรับที่มีหนี้ก่อนวันที่1มกราคมนะครับ2564นะครับที่เป็นหนี้ที่เกิดก่อน1มกราคม64ครับก็มีงวดชำระตั้งแต่คาดธันวา63ถึงพฤษภาคม2564นะครับตรงนี้ธนาคารก็จะพักต้นเงินให้นะครับสำหรับการต้นเงินของกลุ่มบุคคลนะครับเป็นเวลา1ปีนะครับแล้วก็พักหนี้ให้กับผู้ประกอบการ SME ที่นอกจากพวกโลนเพย์เมนต์ฮอลิเดย์นะครับตรงนี้อีก6เดือนนะครับแล้วก็พักชำระต้นเงินสำหรับสินเชื่อโควิดฉุกเฉินนะครับอีก6เดือนแล้วก็พักชำระต้นเงินสินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบออกไปอีก1ปีนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับลูกค้าเกษตรกรลูกค้าของธนาคารนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับแต่ว่าการพักครั้งนี้เนี่ยธนาคารเองจะไม่ได้พักในระบบนะครับทุกท่านต้องมาแสดงหรือยื่นความประสงค์ชำระหนี้เพื่อในการบรรเทานะครับในผลกระทบที่ได้รับจากโควิด-19และลอกใหม่นะครับความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของ